สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายต้นตาลครับสวัสดีครับผมเทพครับแล้ววันนี้ครับเราพบกันในช่วงซาวดีดีรีวิวครับยามาฮ่านะครับได้เปิดตัวนะครับลำโพง PA นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดเปิดตัวนะครับผม2ซีรีส์ด้วยกันครับในรหัสที่ชื่อว่า CSR นะครับและ DHR ครับวันนี้นะครับผมและพี่เทพพร้อมทีมงานจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมซีรีส์ DHR ที่เป็น Active Speaker มีอยู่3รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วยอะไรบ้างซ้ายมือท่านผู้ชมครับ DHR 10ครับซึ่งเป็นลำโพง10นิ้ว2ทางนะครับครับผมตรงกลางครับผม DHR 12M ครับเป็นลำโพงขนาด12นิ้วแบบมอนิเตอร์นะครับครับผมและขวามือท่านผู้ชมครับ DHR 15ครับลำโพง15นิ้ว2ทางครับทีนี้ครับเมื่อพูดถึงนะครับตระกูลหรือซีรีส์ DHR ของ Yamaha เนี่ยเขาได้ทำการรวบรวมลำโพงทั้ง2ประเภทก็คือ Point Source แล้วก็มอนิเตอร์ไว้ในซีรีส์เดียวกันนะครับโดยแบ่งจากขนาดเอาครับผมด้วยขนาด10และ15นิ้วเนี่ยก็จะทำเป็นลำโพง Point Source ก็คือแบบทรงแนวตั้งแบบนี้นะครับถูกต้องครับส่วนลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีขนาดเดียวนะฮะก็คือขนาด12นิ้วนั่นเองต่อไปมาดูสเปคทั้ง3ใบกันดีกว่าเริ่มจาก DSR 15ครับขวามือท่านผู้ชมครับโมดูลแอมป์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบไบแอมป์ครับผมครับผมจุดดีของไบแอมป์ก็คือแยกขับโลแล้วก็ไฮครับผมให้ความอิสระแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับครับผมDSR 15นะครับมาพร้อมกับบูฟเฟอร์ขนาด15นิ้วแล้วก็ไดรเวอร์เสียงแหลมเนี่ยขนาด 1.4 นิ้วนะครับขนาดแอมพลิฟายนะฮะที่ให้มาก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 1,000 วัตต์เป็นแอมป์แบบคลาสดีครับสำหรับไฮไลท์อื่นๆนะครับของเจ้า DHR 15นะฮะเขาก็จะมีจุดนะครับซ็อกเก็ตหรือว่ารูเสียบเสาเนี่ย2ตำแหน่งครับผมในตำแหน่งที่คือ0องศา0องศาคือตรงๆครับกับลบ7องศาแตกต่างกันยังไงฮะก็เอาไว้นะครับจัดการในพื้นที่ที่มีเพดานค่อนข้างต่ำนะอะคูสติกห้องที่แบบเพดานต่ำปั๊บเสียงมันจะรีเฟล็กง่ายเนี่ยหรือเอาไว้ปรับมุมนะฮะให้ก้มลงสักนิดนึงนะฮะเพื่อให้ยิงทิศทางของเสียงตรงไปยังผู้ชมอ๋อแสดงว่าลบ7เนี่ยก็จะให้มุมตู้ที่เอียงลงมาใช่ไหมฮะใช่ๆก็คือช่วยได้ในกรณีที่เอาไปใช้ในพื้นที่อินดอร์นะที่มีเพดานค่อนข้างต่ำแล้วมีการรีเฟล็กค่อนข้างเยอะเลือกให้เหมาะสมได้ครับสำหรับด้านบนก็มีช่องไอโบล์กนะฮะเอาไว้ติดตั้งแบบแขวนอ๋อแบบแขวนได้ครับผมต่อไปครับผม DSR 12M ตัวนี้เป็นตู้นะฮะทรงสเตทมอนิเตอร์กระทัดรัดมากๆตัวนี้นะฮะมีไดเวอร์เสียงต่ำเนี่ยนะครับขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็มีไดเวอร์เสียงแหลมขนาด 1.75 นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมแอมป์นะฮะที่เป็นคลาสดีแบบไบแอมป์ขนาด 1,000 วัตต์ไฮไลท์ของเจ้า DHR 12M เนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องของลำโพงสังเกตว่าไดเวอร์แหลมเนี่ยเอ๊ะใหญ่กว่าตู้10กับ15ที่สำคัญไม่ใช่แค่ใหญ่กว่าเขายังเป็นลำโพงแบบโคแอคเชียลโคแอคเชียลนะครับก็คือดับวูฟเฟอร์กับกลางแหลมอยู่ด้วยกันซ้อนอยู่ด้วยกันอ๋อครับผมในส่วนของไดเวอร์ที่เป็นโคเอ็กเชียลเนี่ยก็จะตอบสนองในเรื่องของเฟดนะและความถี่ที่แม่นยำและราบรื่นครับผมเหมาะสำหรับการใช้งานในการมอนิเตอร์เสียงก็แหละนะครับเขาออกแบบมาด้านนี้โดยเฉพาะนะครับและในตัวมอนิเตอร์ของ DHR 12M เนี่ยก็มีรูนะเอาไว้ใส่ขาตั้งได้ด้วยนะครับต่อไปครับผม Yamaha DHR 10ครับน้องเล็กของเราน้องเล็กของเราครับผมเป็นลำโพงแบบ2ทางนะฮะลำโพงเสียงต่ำเนี่ยนะฮะขนาด10นิ้วไดเวอร์เสียงแหลมขนาด 1.4 นิ้วมาพร้อมกับแอมป์นะฮะแบบไบแอมป์ขนาด700วัตต์ครับซึ่งเจ้าตัว DHR 10เนี่ยผมมองว่านะฮะดีไซน์กระทัดรัดมากๆไฮไลท์นะครับหรือว่าจุดเด่นนะครับของเจ้า DHR 10เนี่ยอย่างที่พี่เทพพูดไปเลยเป็นเรื่องของรูปทรงที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับผมเขาก็สามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับผมเพราะว่าสามารถที่จะปรับนะตัวฮอนตัวเสียงแหลมนะครับหมุนได้หมุนได้อ๋อหมุนได้นะครับผมว่าจะเอาไว้สำหรับแนวตั้งหรือแนวนอนนอกจากตัวฮอนที่หมุนได้แล้วคือตู้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกตั้งก็ได้นอนก็ได้นะครับเพราะเขามีอักเซสซอรีที่เป็นขายืดที่เป็นรูปตัวยูโอ้นะครับครับผมจะติดแนวตั้งก็ใส่ตรงนี้ติดแนวนอนเนี่ยก็ประกบเข้าไปด้านข้างแล้วก็ยังมีจุดแขวนแบบไอโบลเช่นเดียวกันครับจะห้อยลงมาก็ได้ต้องบอกว่าทั้ง3โมเดลนี้นะครับก็เป็นตู้ไม้อัดครับอย่างที่บอกนะเป็นโมเดลที่ใช้ไม้มาทำนะครับผมที่มีขนาดค่อนข้างที่จะกระทัดรัดด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็เคลือบด้วยนะครับโพลิยูเรียนะครับเพื่อให้มีพื้นผิวที่แข็งแรงสีนะยิงสายยิงมาสวยมากเลย
นะครับและที่สำคัญนะครับลำโพงทุกรุ่นนะครับของ DSR series นะครับมี DSP FIR X tuning นะครับผมว้าวเป็นเอกสิทธิ์ของ Yamaha ครับผมครับผมก็เป็นการจัดการในส่วนของ crossover networkที่จะปรับความถี่แล้วก็ตอบสนองเฟสนะครับไปพร้อมๆกับการปรับ time alignment นะฮะระหว่างเสียงต่ำกับเสียงสูงพูดง่ายๆก็คือเขาจะช่วยให้ตอบสนองเรื่องเสียงได้นุ่มนวลนะฮะในเรื่องของจุดตัดความถี่เสียงนะเสียงต่ำเสียงกลางแหลมนะครับได้ดีกว่า crossover ทั่วไปก็เปรียบเสมือนการฟังเพลงแบบไร้รอยต่อเนาะมันเป็นเหมือน progressive นะฮะต่อไปเรามาชมในส่วนของ input กันบ้างครับครับผมซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะฮะให้ input output มาเหมือนกันเด๊ะเลยคือด้านหลังเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยครับผมครับผมซึ่งประกอบไปด้วย2 input channel ที่1 channel ที่2เนี่ยนะครับก็เป็นแจ็คแบบคอมโบนะฮะ channel ที่2เนี่ยนะฮะมี RCA input มาให้ด้วยเผื่อเราเอาเครื่องเล่นเพลงมาต่อเข้าคือเป็นช่องสัญญาณที่คุ้นเคยสำหรับคนไทยถูกต้องครับผมครับเมื่อมี input เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีช่องนะฮะสำหรับไว้ลิงก์ไปหาลำโพงอีกใบหนึ่งได้นะครับหรือจะนำสัญญาณตรงนี้ออกไปบันทึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถทำได้ครับผมเราก็สามารถที่เลือกนะฮะว่าเอา channel ที่1อย่างเดียวหรือจะเอา channel ที่1 channel ที่2ออกไปเพื่อบันทึกออกไปลิงก์ได้ครับมิกกันไปมิกกันถูกต้องครับผมครับผมข้างๆกันนะฮะมีไฟ LED แสดงสถานะต่างๆดังต่อไปนี้ครับผมด้านบนสุดครับลิมิตในกรณีที่เราป้อนสัญญาณเข้ามาแรงเกินอย่าให้ติดนะอันนี้นะถูกต้องครับผมระวังนะตัวที่2ถัดลงมานะฮะ signal ก็คือระดับสัญญาณที่เข้ามานะให้เขียวๆนะฮะถัดลงมานะครับผมนะเป็นไฟ LED แสดงสถานะนะครับ protection นะครับครับก็คืออันเนี้ยเวลาเราใช้งานเนี้ยเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็จะแสดงไฟสีแดงตรงนี้ขึ้นต้องส่งตรวจสอบนะฮะครับผมแล้วก็ด้านล่างสุดครับผมเป็นไฟ power นะฮะในกรณีที่เราเปิดเครื่องไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นสแตนด์บายรอไว้ถูกต้องครับผมต่อไปครับผมเรามาดูในส่วนของ DSP กันบ้างครับผมครับผมซึ่งมี2ระดับให้เราปรับใช้งานนะครับทั้ง3รุ่นเลยมีเหมือนกันนะครับเขาเขียนว่า D contour ครับผมเป็น DSP นะฮะ2แบบนะฮะแบบที่1เนี่ยถ้าเราปรับมาด้านบนสุดเขาเขียนว่า FOHทับเมนนะครับรูปแบบของ EQ นะฮะก็จะยกนะย่านเสียงต่ำแล้วก็เสียงสูงขึ้นนะครับแบบที่2นะฮะแบบมอนิเตอร์เขาก็จะทำ EQ ให้แมทให้เหมาะกับการใช้งานแบบมอนิเตอร์ครับผมครับผมก็จะให้ความดังนะที่สม่ำเสมอแม้ความดังที่ดังสูงสุดก็จะไม่แตกพลาดครับผมประมาณนี้ฮะแล้วก็ด้านล่างสุดครับเขายังมี High Pass Filter ด้วยตรงจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะไปปรับนะฮะไปคัดความถี่ต่ำๆออกได้เช่นงานพูดครับและถึงเวลาที่รอคอยครับเราไปทดสอบเสียงกันดีกว่าครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังคุณภาพเสียงของ Yamaha DSR 10นะฮะโดยการใช้ไมโครโฟน input เข้าไปที่ channel ที่1นะครับหลังตู้เนี่ยนะจะมี DSP นะครับผม off ไว้นะฮะก็คือยังไม่ได้ใช้งานนะครับ1 2 3 4เช็ค1 2เดี๋ยวผมจะลองโลคัทนะฮะซึ่งมี2ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1นะฮะ100เฮิรตซ์เช็ค1 2ทดสอบ1 2 3 4ครับระดับที่2ครับ120เฮิรตซ์เช็ค1 2ทดสอบครับ1 2 3 4คุณภาพเสียงที่ทุกท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะฮะเป็น Yamaha DSR 12M นะครับโดยใช้ไมโครโฟนนะฮะอินพุตเข้าไปที่ channel ที่1โดย DSP ต่างๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับทดสอบ1 2 3 4เช็ค1 2เดี๋ยวผมจะลองโลคัทนะฮะซึ่งมี2ระดับเช่นเดียวกันครับคือ100เฮิรตซ์แล้วก็120เฮิรตซ์ครับเริ่มต้นจาก100เฮิรตซ์นะฮะ1 2 3 4เช็ค1 2120เฮิรตซ์ครับเช็ค1 2ทดสอบครับ1 2 3 4สวัสดีครับ1 2 3 4นะฮะนี่คือคุณภาพเสียงของ Yamaha DSR 15นะครับเป็นตู้ขนาด15นิ้วนะฮะเป็นพี่ใหญ่ของซีรีส์นี้นะฮะ1 2 3 4โดยการใช้ไมโครโฟนอินพุตเข้าไปที่ channel ที่1นะครับตอนนี้ DSP ต่างๆเนี่ยที่อยู่หลังตู้ยังไม่ปรับใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองโลคัทนะฮะซึ่งมี2ระดับด้วยกันนะครับเริ่มจาก100เฮิรตซ์นะฮะสวัสดีครับ1 2 3 4เช็ค1 2นี่คือการโลคัทนะฮะ100เฮิรตซ์นะครับต่อไป120เฮิรตซ์ครับสวัสดีครับ1 2 3 4ทดสอบครับสวัสดีครับ
สำหรับคุณภาพเสียงของเจ้า DHR ทั้ง3โมเดลนี้ครับผมใช้งานเอาท์ดอร์นี่ต้องบอกว่าสบายเลยครับแต่เอามาใช้ในอินดอร์ก็ได้นะนะฮะเอามาใส่ขาตั้งนะแล้วก็เนี่ยตั้งระดับให้อยู่ในระดับหูนะเสียงมาเต็มๆเลยหรือการติดตั้งแบบถาวร นะครับในร้านอาหารเรสตอรองผับบาร์ต่างๆก็สามารถยึดติดได้นะครับเพราะว่ามีจุดนะให้ยึดติดทั้งแบบ eyeball ก็มีก็คือแขวนลงมาถูกต้องครับผมหรือเป็นแบบขายึดตัว U สำหรับเจ้า DHR 10นะครับตั้งในทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับผมก็อเนกประสงค์หลักครับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลจาก Yamaha นะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นโมเดลเรือธงของเขาเลยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดโรงงานใหม่ที่อินเดียนะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่จุใจเรียนเชิญมาที่ช็อปหน้าร้านของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีครับ